ู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่บุญไม่กลัวหายเป็นอยู่ตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงต้องสร้างเองอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภาเขาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาเขาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธองค์ท่านทรงตรัสรู้เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริงขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์ทุลุงทุป่อทุปีทุนาลูกพระลูกเน้นจู่ต้นจู่องค์นั้นหมายมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูนิวิทศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเป็นเต้าเป็นประธานก็ขอความผาสุกในธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายค่ำของคืนวันนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องหยุดเหนี่ยวจิตใจได้มาปะมาพบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในคืนวันเสาร์ที่1เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน10เหนือนะเดือน10เหนือก็ค่ำของคืนวันนี้ได้มาปะมาพบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ตรงกับนะวันเสาร์เนาะอย่างที่ว่าเป็นอย่างใดพ้องบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็คืนนี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตจะได้มานำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องพุทธธรรมนายข้อที่4ซึ่งคืนนี้จะได้มานำเสนอเรื่องโคอ่อนเทียมแอดก็คือควายน้อยงวนน้อยเปิดเอาไปใส่แอกใส่ไถมันเป็นอย่างใดมันในความหมายนั้นมันเป็นอย่างใดเรื่องราวมันจะเป็นอย่างใดก่อนอื่นนั้นก็จะได้แจ้งข่าวสารงานบุญอย่าก่อนเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายเนาะก็เฮามีงานอยู่ที่เฮาจะทำในเดือนเนี้ยเนาะเดือนเนี้ยงานแรกก็งานธรรมสัญจรของชมรมผู้สูงอายุ
คณะสงฆ์อำเภอเวียงป่อเป้าจะจัดครั้งที่3เนาะครั้งที่3ที่วัดบ้านโป่งเทวีตำบลบ้านโป่งอำเภอเวียงป่อเป้าจังหวัดเชียงใหม่ในค่ำของคือในวันนั้นตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปเนาะเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็ขอเชิญเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ไปร่วมกิจกรรมกันได้ไปร่วมกิจกรรมกันเนาะในวันจันทร์ที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566เด้อ66อันนี้ก็จัดตามปกติเด้อส่วนครั้งต่อไปจะมีที่ไหนก็จะมาแจ้งให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมแห่งกำหนึ่งเนาะนี่งานโครงการธรรมสัญจรที่จะมีขึ้นเนาะอีกงานหนึ่งที่จะมีนั่นก็คืองานประเพณีหล่อเทียนพรรษาซึ่งปีนี้ทางพระนักจัดรายการพระอาสาสมัครแล้วก็ตลอดถึงชมรมคลื่นสีขาวจะได้ไปจัดหล่อเตียนกันที่วัดตุ้งโป่งอำเภอเมืองปานตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในวันที่15เดือนนี้เนาะ15เดือนนี้เด้อก็นับจากนี้ไปก็เหลือบักกี่วันแล้วเนาะวันนี้วันที่1แล้วเนาะก็ในวันนั้นเขาจะมีกิจกรรมตลอดเด้อตั้งแต่เวลา 8:00 เป็นต้นไปน่อ 8:00 เป็นต้นไปอันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะทุกวันนี้ก็ทางพระนักจัดรายการก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนบอกบุญให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีญาติโยมทั้งหลายที่ได้แจ้งจุดประสงค์ไปว่าจะเป็นสะพานบุญสะพานบุญเชิญชวนขึ้นสีขาวได้ร่วมกันบริจาคหรือเป็นเจ้าภาพเตียนนี่นะซึ่งงานที่เขาจะมีในวันนั้นก็คือช่วงเจ้าเขาจะมีการเจริญพุทธมนต์และก็ศรัทธาญาติโยมก็ร่วมกิจกรรมไปมีเตียนมีหยังก็เอาไปหอมไปหยังกันที่เขาได้เป็นเจ้าภาพเนาะเอาไปต้มกันแล้วก็รอไปเรื่อยๆเนาะรอไปเรื่อยๆแล้วก็ในช่วงบ่ายหลังจากกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วเขาก็จะได้ถวายเตียนพรรษาฮื้อกับฮื้อกับพระสงฆ์องค์เจ้าในอำเภอเมืองปาน15วัด15เล่มในวันนั้นที่เขาจะถวายนะเนาะหลังจากนั้นแล้วเขาก็จะได้หล่อเตียนใหม่9เล่มเท่ากันซึ่งปีนี้ก็ที่ได้แจ้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนว่าเขาจะมีการหล่อเตียนใหม่9เล่มเด้อ9เล่มในวันที่15น่ะ15ที่จะถึงนี่และหลังจากที่เฮารอเตียนใหม่9เล่มแล้วก็เฮาจะได้เอาไปถวายที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางในวันที่13สิงหาคมซึ่งก็เป็นช่วงของการเข้าพรรษาเนาะเข้าวันสาเริ่มต้นเข้าวันสาละเนาะได้บักกี่วันแล้วนะเฮาก็จะได้ไปถวายในวันนั้นอันนี้ก็แจ้งคร่าวๆเนาะถึงวันนี้ก็มีพระนักจัดรายการเพิ่นก็แจ้งไปทุกคลื่นความถี่เนาะทุกรายการอันนี้ก็ขอเชิญเจริญพรเด้อบรรดาญาติโยมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะเพื่อชีวีได้มาปะมาพบกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคืนนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษหน่อยหนึ่งเนาะนั่นหมายความว่าคืนนี้เฮาจะมีตัวแทนกลุ่มโยพุทธสัมพันธ์จะได้มานำสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนนะก่อนที่เฮาจะรับจะนอนเฮาจะรับจะนอนก็จะมีการสวดมนต์จะเป็นสวดมนต์อันหยัง
และจะเป็นไผ่นะนะจะเป็นไผ่ก็บรรดาญาติโยมเด้อที่อยู่ที่บ้านที่จองตอนนี้ก็คิดว่าคงจะทำภารกิจอันหยังเสร็จสัดเรียบร้อยขินเข้าน้ำจำเข้าแรงแล้วใครมีการมีงานอันหยังก็คงจะเสร็จกันพ้องเนาะตอนนี้คิดว่าคงจะพร้อมจะฮื้อน้องๆได้มานำสวดมนต์ก่อนนอนนำสวดมนต์ก่อนนอนในช่วงแรกของรายการเนาะวันนี้นะเพราะว่ารายการนี้เขาเปิดโอกาสฮื้อละอ่อนได้มีส่วนร่วมเป็นการฝึกฝนฮื้อละอ่อนได้กล้าแสดงออกในทางที่ดีนะในทางที่ดีเขาก็จะได้ฮื้อละอ่อนเนี่ยได้มานำสวดมนต์ก่อนนอนสวดมนต์ก่อนนอนศรัทธาญาติโยมติอยู่บ้านอยู่จองถ้าได้ยินเสียงสวดมนต์ของละอ่อนเขาก็ตั้งอกตั้งใจสวดด้วยกันเด้อสวดมนต์ก่อนที่เขาจะนอนในค่ำของคืนวันนี้สวดมนต์เพื่อน้อมถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าก่อนเขาก็มาสวดมนต์ด้วยละอ่อนเนาะสวดมนต์ด้วยละอ่อนแล้วหลังจากสวดมนต์จบแล้วจะได้เปิดโอกาสให้กับบรรดาศรัทธาญาติโยมได้มาโทรทักทายพบปะกับละอ่อนอย่าก่อนในช่วงแรกนะช่วงแรกก็คือชั่วโมงแรกของรายการนี้ในช่วงที่สองเขาก็จะได้มาเข้ารายการธรรมะเพื่อชีวิตอย่าก่อนเอาละบรรดาญาติโยม ตอนนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เขาจะเริ่มแล้วเด้อบรรดาญาติโยมทั้งหลายเตรียมอกเตรียมใจเขาไปนั่งอยู่ไผ่มีแต่นพระเนาะแต่นพระเขาก็ไปนั่งอยู่ที่แต่นพระก็ได้ไผ่มีห้องพระเขาก็ไปนั่งสวดมนต์ที่ห้องพระก็ได้โดยจะมีละอ่อนเป็นเสียงต้นแบบเนาะเป็นเสียงต้นแบบฮึซึ่งจะเป็นละอ่อนกลุ่มใดจะเป็นละอ่อนกลุ่มใดขณะใดเดี๋ยวเฮาจะฮึละอ่อนได้มานำนะนำแนะนำตัวเนาะแนะนำตัวเอาละตอนนี้พร้อมแล้วเด้อพร้อมแล้วเด้อตั้งอกตั้งใจได้แล้วณเวลานี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกลูกทุกตนเจ้ากราบสวัสดีป่ออุ้ยแม่อุ้ยผู้ทรงคุณวุฒิชาติวุฒิและวัยวุฒิทุกท่านเจ้าวันนี้พวกหนูกลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วันห้องกูจะมานำสวดมนต์แป๋ก่อนนอนบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทํานองสารพัญญะเจริญหาฟังได้หน้าบัดนี้เจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมทะกราบธัมมังธัมมังธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะ
ามามิสังฆังนามามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตรปุริสธรรมสาลาธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธและวิสุทธสันดานตานมูลเคล็ดมามอมีมนมีมอมัวหนึ่งในพระชัยทานก็เบิกบานคือดอกบัวลาคีบอกพันผัวสุวะคนถ้ากำจรองใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาละองค์ข้ากันดารชี้ทางพันเท่าทุ่งและชี้สู่กระเสมสาชี้ทางพระดลือพานอันพ้นสงวิโยภัยพร้อมเด่นจะพิทักษ์จักสู่จาลาดวิมลสายเห็นเห็นที่ใกล้ใกล้ก็เจมโจมประจักษ์จริงกำจานำใจยาสันดานบามแห่งชาหญิงสามโลกได้พึ่งพิงมาละบาบำเพ็ญบุญข้าขอประโนดน้อมศีลเก้าบ้ามคงคุณสัมพุทธกาลุนยาภาพนานนิรันดรกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนาริโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยุหิติธัมมะคือคู่นากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประชีพชาชาวันแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทางใดนับโดยมากพ้นเต็มแต่พึงยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมญาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรามพิสูจน์พิเศษสุขใสหีกทางต้นทางคันไลนามขันนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสอนคือทางดำเนินบุตรกองให้ล่วงลูกปองแรงโลกอุดรโดยตรงข้าพระโอนอ่อนอุตมน
นบทางจำนนหน่วยจิตและกายวาจากราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริของไทยนะครับเซกินะคะลงมาเสิร์ฟครับ